สวัสดีค่ะเด็กๆ Hi student นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูนะคะคุณครูเมย์คนเดิมค่ะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวิชาภาษาอังกฤษของเราในวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้เด็กๆไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง sunflowersunflower คืออะไรมีใครรู้จักบ้างคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า sunflower คืออะไรนะคะsunflower นะคะหรือที่เด็กๆเห็นนะคะก็คือดอกทานตะวันนั่นเองดอกทานตะวันมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆจะมีกลีบดอกเป็นสีเหลืองนะคะมีเกสรสีน้ำตาลและก็มีลำต้นแล้วก็ใบเป็นสีเขียวนะคะดอกทานตะวันมักจะบานตอนที่มีแดดส่องนะคะเขาจะหันหน้าเข้าหาแดดนั่นเองนะคะอ่ะอีกครั้งค่ะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะ sunflower แปลว่าดอกทานตะวันนะคะทบทวนอีกครั้งค่ะ sunflower แปลว่าดอกทานตะวันค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้องค์ประกอบนะคะของเจ้าดอกทานตะวันกันว่าต้นทานตะวันหรือดอกทานตะวันเนี่ยมีลักษณะแบบใดนะคะและมีสีอย่างไรค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะสิ่งนี้เขาเรียกว่ากลีบดอกนะคะเด็กๆกลีบดอกนะคะจะอยู่รอบๆนอกนะคะเกสรนะคะและต่อมาค่ะสีนี้เราจะเรียกว่าเกสรนะคะเกสรของเขาจะอยู่ตรงกึ่งกลางดอกไม้นะคะจะออกสีน้ำตาลหน่อยนะคะและต่อมาค่ะก็คือลำต้นแล้วก็ใบนะคะของเขาจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทีละองค์ประกอบของต้นดอกทานตะวันนะคะเริ่มจากสิ่งแรกค่ะสิ่งแรกนะคะกลีบดอกที่บอกเด็กๆไปนะคะกลีบดอกจะอยู่รอบๆนอกของดอกไม้นะคะจะเป็นกลีบเล็กๆนะคะเรียงต่อกันและกลีบดอกของเราเด็กๆสังเกตได้ไหมคะว่ากลีบดอกไม้ของเราหรือว่ากลีบดอกทานตะวันเป็นสีอะไรลูกสีเหลืองนะคะหรือว่า yellow นั่นเอง very good yellow แปลว่าสีเหลืองนะคะเด็กๆจำไว้นะกลีบดอกทานตะวันของเราเป็นสี yellow นะคะหรือว่าสีเหลืองนั่นเองต่อมานะคะสิ่งนี้เราเรียกเขาว่าเกสรนะคะเกสรของดอกทานตะวันจะอยู่ตรงจุดกึ่งกลางดอกเลยนะคะเกสรของเขานะคะเด็กๆสังเกตสิลูกออกเป็นสีอะไรคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่า brown แปลว่าสีอะไรคะสีน้ำตาลนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเกสรของดอกทานตะวันเป็นสีบลาวหรือว่าสีน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อมานะคะองค์ประกอบสุดท้ายก็คือเป็นใบกับลำต้นของเขานะคะใบกับลำต้นของดอกทานตะวันเป็นสีอะไรเอ่ยสีเขียวภาษาอังกฤษว่า green แปลว่าสีเขียวนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะลำต้นแล้วก็ใบของต้นทานตะวันจะเป็นสี green หรือว่าสีเขียวนั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูเมย์ก็มีแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆได้ฝึกการเรียนรู้เกี่ยวกับสีนะคะแล้วก็ตัวเลขมาด้วยนะคะเด็กๆคะ
อันดับแรกนะคะก่อนอื่นเราจะต้องฟังโจทย์ก่อนเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีตามตัวเลขที่กำหนดนะคะก็คือ color the sunflower by number นะคะ color the sunflower by number ให้เด็กๆนะคะระบายสีเจ้าดอกทานตะวันโดยใช้ตัวเลขนะคะที่เขากำหนดมาให้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเริ่มจากอันแรกนะคะเลขหนึ่งนะคะเด็กๆเห็นเลขหนึ่งไหมคะจะอยู่บริเวณกลีบดอกนะคะจะเป็นสี yellow นั่นเองนะคะเลขหนึ่งนะคะสี yellow นะคะหรือว่าสีเหลืองนั่นเองค่ะและต่อมานะคะเลขสองนะคะเลขสองจะอยู่บริเวณเกสรของดอกทานตะวันนะคะจะเป็นสี brown นะคะหรือว่าสีน้ำตาลค่ะและต่อมานะคะเลข3นะคะเด็กๆเลข3จะอยู่บริเวณลำต้นแล้วก็ใบของเขานะคะจะเป็นสีกรีนนะคะหรือว่าสีเขียวนั่นเองค่ะนี่นะคะเป็น3สีที่เขาได้กำหนดมาให้เด็กๆระบายตามสีที่โจทย์กำหนดให้นะคะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะสีเยลโล่นะคะหรือว่าเลข1จะอยู่บริเวณกลีบดอกนะคะเด็กๆก็ค่อยๆระบายไปนะคะนะคะเวลาระบายสีนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบลูกค่อยๆระบายนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็เป็นบริเวณกลีบดอกของเรานั่นเองหรือว่าเลขหนึ่งนะคะ yellow ต่อมานะคะเป็นเลขสองนะคะ two สองเป็นสี brown เด็กๆก็ระบายสี brown ลงไปเลยนะคะและต่อมานะคะเด็กๆก็เป็นเลข3นะคะหรือว่า3เลข3สีเขียวนะคะเด็กๆก็ระบายสีเขียวลงไปเลยนะคะในบริเวณที่มีเลข3นั่นเองค่ะนี่นะคะเด็กๆก็จะได้เจ้าต้นทานตะวันที่สวยงามนะคะและตรงตามโจทย์ของเขานั่นเองค่ะอย่าลืมทบทวนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับSunflower นะคะว่ามีลักษณะสีของกลีบดอกเกสรและลำต้นเป็นอย่างไรนะคะมีทั้งหมด3สีง่ายๆนะคะก็คือ Yellow, Brown and Green นะคะเด็กๆก็อย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วก็ทบทวนคำศัพท์ง่ายๆ 1, 2, 3นะคะแล้วก็สี3สีของเราอีกครั้งนะคะ yellow สีเหลือง brown สีน้ำตาลและ green สีเขียวนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูเมย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ goodbye see you next time ค่ะสวัสดีค่ะ